ลุงแท็กซี่สุดช้ำครับเสาไฟล้มใส่รถแท็กซี่จนพังยับการไฟฟ้าปัดความรับผิดชอบอ้างดื้อเพราะลมแรงต้นไม้หักโค่นมาทับสายไฟทำเสาไฟหักการไฟฟ้าไม่ผิดถ้าจะผิดก็ผิดที่ต้นไม้ให้ไปฟ้องต้นไม้แทนโอ้โหครับที่เพจสายไหมต้องรอดนะครับเขตสายไหมในดำรงศักดิ์โพน้อยอายุ56ปีเป็นโชเฟอร์ขับแท็กซี่พร้อมภรรยาก็เดินทางเข้าพบนายเอกภพเหลืองประเสริฐคือตอนนี้พึ่งใครไม่ได้ก็ต้องไปหาอิตาเอกภพเนี่ยแหละนะเขาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดด้วยเพื่อทวงความยุติธรรมนะครับจากกรณีที่เสาไฟฟ้าเนี่ยล้มทับรถแท็กซี่จนพังยับทั้งคันการไฟฟ้าปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับไล่ให้ไปฟ้องต้นไม้เอาเองลุงดำรงศักดิ์แกก็บอกว่าผมเนี่ยมีอาชีพขับแท็กซี่หาเลี้ยงครอบครัวโดยรถคันนี้เนี่ยผมดาวมา 200,000 กว่าบาทผ่อนอีกเดือนละ 10,000 กว่าบาทขณะนี้ยังผ่อนไม่หมดเลยล่ะครับแล้วก็ทำประกันชั้น3บวกเอาไว้เหตุดังกล่าวนี้เกิดขึ้น13พฤษภาคมเวลาประมาณสักบ่าย2บริเวณถนนนิมิตใหม่40เขตคลองสามวากรุงเทพขณะที่ผมแล้วก็ภรรยาเนี่ยขับรถกลับบ้านก็เกิดฝนตกลมกันโชกแรงผมก็ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุและจู่ๆเสาไฟฟ้าแรงสูงนี่ก็ล้มทับรถอย่างจังโอ้โหทำให้รถได้พังเสียหายตนต้องติดอยู่ภายในรถกับภรรยานานกว่าชั่วโมงไม่สามารถจะออกจากรถได้เนื่องจากเสาไฟฟ้าเนี่ยที่ล้มทับเนี่ยมีประกายไฟปรับๆๆตลอดเวลาก็เลยปีนออกจากรถไม่ได้ต่อมาก็มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามีนบุรีเนี่ยมาดูที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตัดไฟฟ้าบริเวณดังกล่าวผมก็เลยออกมาจากรถได้ครับสภาพรถของผมในขณะนั้นคือพังยับทั้งคันแล้วครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามีนบุรีได้ให้ผมเนี่ยนำรถไปซ่อมได้เลยนะพร้อมแจ้งให้อู่ทำใบประเมินราคามายื่นที่ไฟฟ้ามีนบุรีเพื่อขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมต่อไปผมก็ทำตามที่เขาแนะนำครับโดยนำรถเนี่ยไปซ่อมและผมก็ได้ติดต่อสอบถามไปที่ไฟฟ้ามีนบุรีมาตลอดว่าอนุมัติเงินค่าซ่อมหรือยังเนื่องจากอู่ก็ทวงค่าซ่อมแล้วนะแต่ทางการไฟฟ้ามีนบุรีขอเลื่อนมาโดยตลอดตอนนั้นก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่รับผิดชอบนะเลื่อนจนกระทั่ง26มิถุนายนในการไฟฟ้านครหลวงได้มีหนังสือมาแจ้งปฏิเสธการชดใช้ค่าเสียหายโดยให้เหตุผลว่าที่เสาไฟฟ้าล้มทับรถแท็กซี่ของผมเนี่ยเกิดจากต้นไม้ล้มใส่สายไฟและก็เสาไฟจึงไม่ใช่ความผิดของการไฟฟ้านะหากจะเรียกค่าเสียหายจะต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับฝ่ายต้นไม้ที่ล้มแทนเมื่อผมได้เห็นหนังสือผมถึงกับร้องไห้โฮกับภรรยาเลยเนื่องจากครอบครัวผมลำบากมากนะพอรถถูกเสาไฟทับเนี่ยทำให้ขาดรายได้ค่าผ่อนรถค่าน้ำค่าไฟต้องค้างนะผมนี่อดมื้อกินมื้อนะหวังว่าได้เงินชดเชยจากการไฟฟ้ามาแล้วก็จะรีบไปจ่ายให้กับอู่รถเขาเพื่อเร่งซ่อมรถให้เสร็จจะได้ขับรถไปหาเงินเอามาจ่ายหนี้เนี่ยพอถูกการไฟฟ้าปฏิเสธปั๊บไล่ให้ไปฟ้องกับต้นไม้ทำให้ผมทุกข์ใจมากจนคิดอยากฆ่าตัวตายรู้สึกเวทนาในความจนของตัวเองรู้ว่ายังไงก็คงไม่มีปัญญาจ้างทนายไปฟ้องร้องใครได้อย่างแน่นอนก็เลยตัดสินใจกู้เงินนอกระบบมันซะเลยนี่แล้วก็ไปขอยืมเงินญาติๆมาจ่ายค่าซ่อมไปก่อนประมาณแสนนึงเนี่ยส่วนที่เหลือก็ต้องทยอยผ่อนจ่ายผมได้นำเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักหลังจากเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคำแนะนำให้มาร้องเรียนที่เพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อความเป็นธรรมก็เลยตัดสินใจเดินทางมาในวันนี้แหละครับทางด้านนายเอกภพก็บอกว่าก็อยากจะให้การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมมากกว่านี้การไฟฟ้านครหลวงเป็นรัฐวิสาหกิจมีงบประมาณมากมายควรให้การช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบก่อนส่วนเรื่องฟ้องร้องการไฟฟ้านครหลวงควรจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการไม่ใช่ให้ประชาชนที่เดือดร้อนไปฟ้องเอาเองสงสารประชาชนอยากให้การไฟฟ้านครหลวงมีความรับผิดชอบสูงเหมือนค่าไฟที่แพงอย่างมากด้วยนี่มีการเหน็บด้วยนะครับ